สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางน้องนาตยาแม่วาสนาแฟมิลี่นะครับนาตยาสี่เร็วสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีหน่อยครับทักทายแม่แม่เอฟซีหน่อยไหนทักทายแบบใดนาตยาทักทายแบบใดนาตยาสวัสดีค่ะสวยจังไหนลูกสวยจังไหนโอ้บ่ต้องโชว์ยางรถดอกสวัสดีค่ะไหนนาตยาคุณเก่งสวัสดีแม่แม่เอฟซีหน่อยครับโอ้ยไหนวาสนาเด้วาสนาเด้วาสนาเด้แม่วาสนาไม่ยอมหันหน้ามาเลยครับขอบคุณนะครับก็ขอบคุณพี่ลินนะครับที่มอบคะแนนมาให้ซื้อต้นสับปะรดให้สองสาวนะครับขอบคุณพี่ลินนะครับที่อยู่อเมริกาครับและก็อีกหนึ่งท่านนะครับพี่แยมนะครับที่อยู่อเมริกาและศิลป์นะครับขอบคุณพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทั้งสองท่านนะครับที่มอบคะแนนมาให้สองสาวน้องนาตยาแม่วาสนานะครับได้ทานต้นสับปะรดอีก1อาทิตย์นะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับทั้งครอบครัวนะครับตอนนี้เห็นต้นสับปะรดนะครับมาล่อแล้วครับไม่ยอมทานหญ้าเลยครับจะทานต้นสับปะรดนะครับดูท่าทางแล้วครับดูท่าทางแล้วอยากทานต้นสับปะรดมากเลยครับเดี๋ยวขอคุณป้ามาให้คุณป้ามาวางไว้ให้แล้วครับนาตยาขอบคุณค่ะแดดจะส่องนะครับขอบคุณค่ะอ่ะเห็นรถสับปะรดคุณป้ามาถึงนะครับคุณป้ามาถึงครับไม่ยอมทานหญ้าเลยครับขอบคุณคุณป้าที่เอาลงรถมาไว้ให้ทานก่อนนะครับ1คันแล้วก็800คะแนนนะครับเฮ็ดอีหยังกันน่ะแข่งเรือ เรือหน่อยเบิ่งเด็กหน่อยแข่งเรือหน่อยครับแข่งเรือหน่อยกับเรือใหญ่ห่อนบ่ยังอยู่พุ่นห่อนบ่อยู่พุ่นบ่แตกต่างกันแม่นบ่ขอบคุณพี่ๆแม่แม่ FC ทุกท่านนะครับพี่เพ FC ใจดีครับแม่แม่ FC ใจบุญทุกท่านนะครับที่เมตตานะครับครอบครัวน้องนาตยาแม่วาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นคะแนนนะครับที่มอบมาซื้อกล้วยซื้ออ้อยซื้อต้นสับปะรดนะครับแล้วก็ที่แม่แม่ FC ทุกท่านนะครับมาอุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะครับพรุ่งนี้10โมงเช้านะครับ10โมงเช้านะครับครอบครัวน้องนาตยาแม่วาสนาจะไลฟ์ขายผลไม้อีก1วันนะครับพรุ่งนี้จะช่วยช้างอีก2เชือกที่ปราสาทสัจธรรมนะครับผมก็จะขอไล่แค่วันเดียวครับวันเสาร์นะครับ
วันเสาร์10โมงนะครับจะช่วยคุณยายบุญมีแล้วก็คุณยายถุงเงินนะครับที่ปราสาทสัจธรรมนะครับฝากแม่ๆ FC ทุกท่านนะครับเข้ามาให้กำลังใจน้องนาตยาแม่วาสนาด้วยนะครับช่วยพี่น้องชาวช้างอีก2เชือกนะครับพรุ่งนี้ครับครับก็อากาศมันร้อนไงนี่ก็สับปะรด1คันรถจะได้กินประมาณ10วันนะครับจะได้ทานประมาณ10วันนะครับเพราะว่าพ่อกวนกับแม่กวนก็ไปหาหญ้านะครับเพราะว่าหญ้าเยอะมากครับก็จะได้เบาสับปะรดไปหน่อยครับสับปะรดจะไว้ให้กินช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็สลบด้วยกราบประทานอภัยนะครับสลับกันบ้างนะครับในช่วงกลางวันนะครับเห็นรถเข็นสับปะรดมาก็ไม่ยอมทานหญ้าเลยครับกินหยาดกันอีกแล้วไปแย่งแม่วาสนาอีกแล้วครับทานเยอะมากครับพี่นัตยาครับได้มันมดน้ำดีครับอาเบิดมือแล้วครับประกาศห่อนอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้นะครับ10โมงนะครับ10โมงเช้านะครับพี่ๆครับ10โมงเช้านะครับก็จะช่วยคุณยายถุงเงินแล้วก็คุณยายบุญมีอีก1วันนะครับพอได้ค่าต้นสับปะรดนะครับที่ปราสาทสัจธรรมนะครับขอบคุณแม่ FC ใจบุญพี่ๆ FC ใจดีทุกท่านนะครับที่จะมาให้กำลังใจพรุ่งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้น้องนาตยาแม่วาสนาแฟมิลี่ด้วยนะครับครอบครัวเล็กๆนะครับที่ดูแลช้างด้วยหัวใจนะครับต้องขอบคุณพี่ๆ FC นะครับแม่ FC หรือว่าพ่อๆ FC ทุกท่านนะครับที่รักและเอ็นดูครอบครัวน้องนาตยาแม่วาสนานะครับวันๆก็นะครับทานเยอะครับช้างครับ1เชือกก็ประมาณ200กิโลนะครับอะไรลูกเสียวอีกบอกเห็นของใหม่มากเลยอยากดิวัดดีจ้าแน่นาตยาคนเก่งทั้งพี่แม่ลูกทั้งพี่นาตยาวัดดีจ้าสวยก่อนเอิญแม่น้ำเอิญแม่น้ำแม่ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่ๆ FC ใจดีแม่ FC ใจบุญทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องน้องนาตยาแม่วาสนานะครับนาตยาจ๋านาตยาจ๋าแซ่บบ่แซ่บบ่ลูกแซ่บนาตยาแซ่บครับใส่เบิ่งขนตาเนี่ยขนตาเหี่ยวบ่ขนตาสวยมากครับพี่นัตยาแต่แม่วาสนาจะขนตางอนนะครับแม่วาสนาจะขนตางอนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องนาตยาแม่วาสนาด้วยนะครับ1ไลค์1แชร์ก็คือ1กำลังใจนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าแน่ลูกหล่าบ๊ายบายน้ำบ๊ายบายน้ำสวยๆแบบใดพนาสวยๆ
ฮ่าฮ่าฮ่า